กัปตันบ๊ายบายให้ด้วยกัปตันบ๊ายบายให้ด้วยโอ้โหชูเลิฟให้ด้วยอ่ะโอ้เห็นน้องตองเลขอะไรคะ 39A ของน้องตอง32ของน้องตอง 39A พอดีมีเครื่องบินมาครับผมน้องๆเขาก็มายืนดูเครื่องบินเครื่องบินมาเหรอพอไทยสมายจริงด้วยตรงนี้เห็นชัดกว่าเยอะเลยค่ะลุงเน่งอะไรนะครับใหญ่มากใหญ่มากเลยโอ้มาแล้วไทยสมายเราขึ้นคันนี้เหรอคะน่าจะใช่นะผมไทยสมายใช่ครับอยู่ไทยสมายนี่มันจะเป็นมาแล้วมาแล้วน้องตองเห็นเครื่องบินหรือยังเห็นแล้วตองอยู่ตรงใบพัดมันถ้ามีคนเข้าไปมันจะเป็นยังไงที่นี่น่ากลัวนี่เราขึ้นตรงไหนแล้วคะเราทางขึ้นของเราก็จะเดินไปตามทางครับเป็นอุโมงค์อ้าวแล้วเราก็ต้องกระโดดลงอะไรนะแล้วเราจะข้ามยังไงล่ะคะมันจะเป็นอุโมงค์นี่ครับเป็นทางเดินไปตามเนี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดหน้าต่างตรงนั้นเนี่ยเปิดประตูตรงนั้นก็มันจะเป็นบันไดใช่มันจะเป็นบันไดให้เราครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปตามทางเนี่ยเดินไปเรื่อยๆหนูก็คิดว่าเขาให้กระโดดลงไปแล้วก็ปีนขึ้นไปกระโดดเลยเหรอ ไม่ใช่มันสูงมากเดี๋ยวรถเขาจะเครื่องบินเขาจะไปจอดตรงนั้นแล้วเขาก็จะเชื่อมนะครับเดี๋ยวเขาจะเชื่อมให้ดูเดี๋ยวรอดูนะอ๋อเราเห็นแล้วที่เชื่อมมันใช่มันจะเชื่อมอย่างนั้นแหละใช่จะมีประตูครับเห็นเครื่องบินครั้งแรกเป็นไงบ้างน้องเตาะน้องพลอยตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะน้องตองตื่นเต้นไหมครับลุงเน่งป้าชายบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นมากนะเดี๋ยวฉี่แตกอะไรนะป้าชายบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นมากนะเดี๋ยวฉี่อ๋อไม่ใช่บอกว่าอย่าตื่นเต้นมากใช่ใจเย็นๆน้องแก่ครับลำนี้หว่าลำนี้แหละที่เราจะขึ้นตอนแรกพี่นึกว่านี่ไงนี่ไงเขาเชื่อมแล้วเขาเชื่อมแล้วลุงหวานครับลำนี้แหละครับนี่ลุงหวานใหญ่ไหมลำใหญ่ไหมลำใหญ่นกเข้าด้วยใช่เนี่ยครับลุงเดี๋ยวมันจะเป็นท่อเราก็เดินไปตามท่อนะครับตัวนั้นจะเป็นหน้าต่างเดี๋ยวเขาจะเปิดหน้าต่างเปิดประตูแล้วก็เราก็เข้าไปข้างในเราจะขึ้นบันไดนั่นเลยใช่เดินตามบันไดไปจะทราบยังไงบ้างเราจะขึ้นลำนี้นะใช่ครับของไทยสมายของไทยสมายนี่นะคะทุกคนเขาเชื่อมอุโมงค์ให้ทุกคนขึ้นไปบนเครื่องบินตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ครับกำลังจะกระเป๋าผู้โดยสารที่มาจากไหนก็ไม่รู้ครับกรุงเทพน่าจะมาจากกรุงเทพกรุงเทพเขากำลังเอาลงใช่ไหมใช่อ๋อนี่เขาออกมาแล้วใช่นี่แหละเราจะได้เดินตรงนี้แหละลงไปขึ้นเครื่องบินเดี๋ยวอีกไม่กี่อึดใจ SR ก็จะได้เดินไปในอุโมงค์นั้นแล้วใช่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเจลียงพลอยเขาออกมายังไงพี่เขากำลังโหลดกระเป๋าออกไปให้คนที่เดินออกมาอันนั้นกระเป๋าลงไม่ใช่กระเป๋าขึ้นพอนั้นกระเป๋าลงไม่ใช่กระเป๋าขึ้นเขาไปเอาของเราขึ้นแล้วคนเยอะมากเลยแล้วคนเป็นตัวเอากระเป๋าใครไปรอรับคนที่เขาลงมาเสร็จเราก็ขึ้นไปนะคะอ๋อเดี๋ยวเขาจะเคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วเราค่อยขึ้นได้ครับทำความสะอาดก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีกระเป๋าลำเลียงไปเหมือนกันโอ้เพื่อนกันยังไม่เคยขึ้นทุกคนนอกจากเพื่อนบอกมา9:20 นะครับต้องรอ9:20ถึงจะขึ้นได้
หนูก็คิดว่าเขามารับเงินเลยอย่างถ้าจะถ่ายรูปกับเครื่องบินตรงนี้ไหมไม่ค่ะมาถ่ายรูปไหมมาคนเยอะมากเอสอาร์มาถ่ายรูปมายืนตรงนี้เดี๋ยวให้เอสอาร์ถ่ายรูปมีคนขับเครื่องบินด้วยไหนคนขับเครื่องบินตรงนั้นเห็นกัปตันแล้วเหรอกัปตันอยู่ไหนนั่นไงนั่นไงอยู่ในอยู่ด้านหน้าน่ะเหรอโอ้เขาลุกขึ้นแล้วสวัสดีเขาหรือยังไม่เห็นสวัสดีสวัสดีคนขับสองสองโอเคสองสองมินิฮาร์ดสองสองมินิฮาร์ดโอเคโอเคครับโอ้เมื่อกี้ตกใจมั้งทองเลยเนี่ยโอ้เหมือนจะตกเลยระวังถ้าให้ขับเครื่องบินขับไหมโอ้ไม่กล้าอนาคตเกิดมีเครื่องบินแบบว่าเล็กๆอะไรเงี้ยขับคนเดียวอะไรเงี้ยบินทั่วแถวกอกโอ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวต้องลองขี่ดูก่อนครับต้องขี่คันนี้ดูก่อนกระเป๋ายังตื่นเต้นไม่หายเหรอครับทุกคนกระเป๋าเรายังไม่หมดเลยนะเดี๋ยวจะมีทีนี้เอาขึ้นอย่างเงี้ยเมื่อกี้เอาลงไปแล้วทีนี้จะเอาขึ้นเพราะก็จะเป็นสายพานเป็นหมุนหมุนขึ้นครับกำลังเอาขึ้นแล้วเห็นกระเป๋าตัวเองไหมไม่เห็นลองดูดีๆอาจจะมีกระเป๋าตัวเองอยู่ในนั้นพนักงานเครื่องบินกำลังเอากระเป๋าขึ้นนะใช่กระเป๋าเครื่องบินน่าจะเห็นไงใช่ไหมมันหมุนขึ้นหัวเองเลยเหรอคะตอนนี้นะคะเครื่องบินก็เริ่มประกาศให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องแล้วนะคะตอนนี้จะอยู่ที่แถวไหน50-59ทำไมเขาถึงให้เอา50-59ขึ้นเพราะว่าเราอยู่แถวหน้าอันนี้แถวหลังนะคะทุกคนทำไมถึงเรียกแถวหลังไปก่อนเพราะว่าถ้าเอาแถวหน้าไปก่อนเวลาแถวหลังเข้ามันจะยากค่ะต้องเอาแถวหลังเข้าก่อนแล้วค่อยแถวหน้าเข้านี่น้องพลอยว่าอะไรนะนิมบอกว่าดีใจมากเลยค่ะจะได้ขึ้นเครื่องบินแล้วหนูนั่งกับพี่เมย์ค่ะพี่นาเดียพี่นาเดียนั่งกับพี่มุกน้องตองน้องตองนั่งกับลุงหว่าเดี๋ยวพอเราขึ้นเครื่องบินใช่ไหมเราเข้าน้องพลอยมาฟังเร็วเดี๋ยวพอเราขึ้นเครื่องบินเราจะไปตามเลขที่นั่งเก้าอี้เสร็จปุ๊บเราก็จะนั่งลงไปคาดเข็มขัดก่อนเป็นอันดับแรกพอคาดเข็มขัดปุ๊บเราก็ปิดมือถือปิดมือถือปุ๊บพอเครื่องขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยมันเขาจะเสิร์ฟอาหารตอนที่เขาเสิร์ฟอาหารอ่ะให้เอาเขาเรียกว่ามันจะมีเขาเรียกว่าที่ลองกินข้าวอ่ะอยู่ข้างหน้าเราให้เราอ่ะแกะมันออกมาวางลงมาข้างหน้าเราก่อนที่เราจะรับของกินจากแอร์โฮสเตสโอเคไหมพอเรากินเสร็จแล้วทิ้งขยะเสร็จแล้วเราก็พับมันขึ้นเหมือนเดิมข้างหน้าโอเคเรื่องมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องไปรอเปิดโหมดเครื่องบินเอาไว้แล้วนะครับโอเคเวลาเลทมาประมาณใส่รองเท้าค่ะ20นาทีใช่ไปเดี๋ยวเราไปต่อแถวกันได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อแถวนะครับจริงๆแล้วเด็กๆเขาให้ขึ้นก่อนได้แต่ว่าเรารอขึ้นช่วงท้ายๆก็ได้เพราะว่าน้องๆเขาไม่ได้มีสัมภาระเยอะค่ะตื่นเต้นกันมากนะครับผมกำลังรอคิวกำลังรอที่จะไปขึ้นเครื่องโอ้โหสุดหล่อมากเลยเอาเก๊กท่าสักหนึ่งท่าดิโอ้โหน้องตองอ่ะลุงมา let's go มาเจอ FC นะ FC คนที่เราดูคลิปเราอยู นาเดียมาเลยเข้ามาถึงแล้วโอเค
ครบหรือยังน้องตองอยู่ไหนน้องตองอ๋อน้องตองอยู่นั่นกะว่ารอน้องตองเนี่ย Let's go เรากำลังเดินทางครับโอ้ยโอ้สรุปลงไปนุ่มลงผมไม่กลัวอะไรผมแบบเดี๋ยวผมเดินลงไปแล้วมันก็ค่ะแตกอ๋อในคิดซิว่าใช้เวลาสร้างตรงนี้กี่ปีโอ้น่าจะนานแน่เลยเซลฟี่กันให้เต็มที่นะครับตัวนี้จะได้ขึ้นเครื่องบินแล้วนะเด็กๆเฮ้ยนี่เห็นคนขับด้วยนี่คนขับคนขับเห็นกัปตันด้วยเหรอเห็นกัปตันด้วยโอ้ยเป็นกัปตันไม่บายให้ด้วยให้ด้วยโอ้โหชูเลิฟให้ด้วยอ่ะโอ้น้อง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 ขอบคุณครับโอ้ดีใจกันใหญ่เลยเจอนักบินผมบินมาหลายรอบไม่เคยทักทายนักบินเลยมีรอบเนี้ยบินครั้งแรกทักทายโอ้บินครั้งแรกก็ทักทายเลยก็หนูเจอแอร์ฮอตติดแล้วเออพี่มูเขาคนละสีผิวกับเราเลยส่วนสูงก็ไม่ผ่านแล้วพี่เมย์ทำไมเป็นแบบนี้เชิญได้เจอแอร์โฮสเตสแล้วแอร์โฮสเตสแล้วโอ้สวัสดีสวัสดีแอร์โฮสเตสแล้วโอเคดูเลขที่นั่งของตัวเองนะเด็กๆดูหมายเลขก่อนนะครับน้องตองเลขอะไรคะ 39A ของน้องตอง32ของน้องตอง 39A ของน้องพออยู่ไหน 38B โอเคโอเคมุกมุกอยู่ซ้ายมือ40อ่ะ40ด้านในใช่ใช่ของน้องตองของน้องตองปล่อยไว้ข้างใต้ข้างหน้าของน้องตองวันใกล้ๆที่น้องตองนะคะ 39A ริมหน้าต่างเลยค่ะต่างเลยค่ะขอบคุณผู้โดยสารนะคะที่ตรงนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะกระเป๋าใบเล็กรบกวนใบใต้ที่น้องตองนะคะโอเคน้องพลอยหนีบถ่ายได้วางไว้ตอนถ่ายได้เลยถ่ายตอนนี้ก่อนก็ได้ตอนขึ้นน่ะไม่ให้ถ่ายขึ้นเสร็จก็ไปถ่ายตอนขึ้นน่ะต้องจอดอย่างนี้ค่ะพี่กระเป๋าสวัสดีครับกระเป๋าไว้ข้างล่างมันจะไหลไหมเอาบัตรก่อน Thank you Nice to see you อันนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ถ่ายก็ไม่ต้องมีบอกก็ใหญ่มากเลยตอนนี้น้องตองก็กำลังรัดเข็มขัดนะครับผมรัดเข็มขัดรัดเข็มขัดรัดเข็มขัดลุงวาฮะรัดได้ไหมพี่มีมันโอเคน้องตองครั้งแรกเป็นไงเอสอ่ะโอเคไหมรัดเข็มขัดตัดแล้วเนาะใช่ค่ะใส่ตัวนั่งตรงนี้เลยอยู่ใกล้ปีกใช่ค่ะต้องให้ใช้หนูรัดแค่นี้ได้ไหมอ่ะมันตึงแค่นี้ถ่ายตอนที่รัดแค่ป้ายอย่าหายใจไม่ออกโอ้ยนั่งตรงนี้เลยตรงใกล้ปีตื่นเต้นเลยถ้าจะเป็นแอร์โฮสเตสต้องพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามีชาวต่างชาติก็จะได้คุยกับเขาทุกเรื่อง